จีนประกาศล็อกดาวน์เมืองเซนเ้จจนหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9เพิ่มงานนี้ส่งผลต่อแวดวงไอทีครับเพราะว่าโรงงานฟ o x c o n ออยู่ที่เมืองเซนเชนผู้ชมครับตอนนี้นะครับทางการเมืองเซนเ้จจนได้ประกาศล็อกดาวน์อย่างเต็มรูปแบบเป็นระยะเวลาอย่างน้อย1สัปดาห์นะครับซึ่งสาเหตุที่ล็อกดาวน์ในครั้งนี้ก็คือพบผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่ม เป็นจำนวน60สรายนะครับก็น่าแปลกใจตรงที่ว่า60ลรายล็อกดาวเมืองแล้วนะฮะในขณะที่บ้านเราเนี่ยตัวเจอวันละ25,000คนยังไม่ล็อกดาวเลยนะฮะจากประชากรทั้งหมดของเมืองเซนเจ้นนะครับ17ล้านคนนะครับติดเชื้อ60สรายล็อกดาวแล้วล็อกดาวแบบเต็มรูปแบบด้วยนะฮะคือปิดบริการขนส่งมวลชนทั้งหมด ห้ามคนเดินทางเข้าออกเมืองนี้ห้ามเข้าและห้ามออกแล้วขอให้ประชาชนทุกคนกักตัวอยู่ในบ้านไม่ให้ออกมานอกบ้านนะครับซึ่งเมืองสซนเจอเนี่ยถือเป็นเมืองที่มีโรงงานสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนมากนะครับโรงงานเหล่านี้ถ้าสั่งล็อกดาวก็คือพนักงานต้องไม่ไปทำงานที่โรงงานก็คือต้องหยุดสายการผลิตพอหยุดสายการผลิตโรงงานที่ผลิต พวกอุปกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งชิปเซตและโทรศัพท์มือถืออย่างฟ o x c o n n นะครับหรือว่าชื่อที่เมืองจีนเนี่ยเขาชื่อว่า h o High อนไฮ e Precision ถ้าคุณไปที่เมืองเซนเจนแล้วคุณไปถามว่าฟ o x c o n n อยู่ตรงไหนเขาจะบอกไม่รู้เรื่องเลย นะมีใครว่าฟอกค,คอนนะว่าไม่เข้าใจไฮยาอะไรเงี้ยนะไอ้มันอังเคิลโรเจอร์คนละคนกันนะเขาจะไม่เข้าใจแต่ถ้าบอกว่าฮอนไฮพิซิช oh, oh ั่นอ้ฮอนไฮพิซิชั่นฮอไปไปไปพาไปนะฮะรู้จักทันดีนะครับงานนี้ส่งผลกระทบต่อรายการผลิตแน่นอนกระทบอะไรบ้างล่ะสิ่งที่ผมนึกออกก็คือ iPhone สีเขียวอแต่ก็น่าจะมีส,สต็อกมาแล้ว อันที่ยังไม่กำหนดวางจำหน่ายเนี่ยคือ iPad Air Gen 5ตัวผมว่าตัวนี้ก็ผลิตที่ f o x c o n นนะครับน่าจะส่งผลต่อตัวนี้กับพวก Mac Studio ตัวที่เปิดใหม่ในงานของ Apple นะครับแล้วก็มือถือหลายๆรุ่นคอมโพเนนต์หลายๆมือถืออาจจะต้องมีดีเลย์ออกไปนะฮะหนึ่งสัปดาห์เนี่ยฟังดูเหมือนไม่เยอะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโรงงานเหล่านี้เนี่ยหยุดแค่วัน2วัน มีผลต่อซัพพลายเชนทันทีครับมันทําให้กระบวนการผลิตทั้งหมดเนี่ยต้องเลื่อนออกไปเลยดีเลยออกไปเลยพอดีเลยปุ๊บกําหนดขนส่งกําหนดเปิดตัวทุกอย่างมีผลแน่นอนนะครับรอดูว่าเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้หรือไม่นะครับจะหยุดเพียงแค่1สัปดาห์นี้หรือจะติดลุกลามไปเพราะว่าเชื้อตัวใหม่โอมครอนนะครับน่าจะไปถึงเมืองจีนแล้วตอนนี้นะฮะแล้วโอมครอนเนี่ยมันอยู่นานแล้วก็ติดง่าย แล้วก็ไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้หน่ากลัวนักนะครับคือบางคนเนี่ยเขามีหน่วยงานที่วิจัยมาเนี่ยทดสอบเอาเชื้อโอไมคอนไปแปะไว้บนวัสดุอะไรเนี่ยอยู่ได้ตั้งเจ็ดวันน่ะคือเราไม่มีทางรู้เลยว่าตรงนั้นมีใครทําอะไรมาก่อนแล้วเราเดินไปสัมผัสแล้วเราก็รับเชื้อมาเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราติดเชื้อจากใครนะฮะเพราะฉะนั้นอันตรายมากมา ผมว่าไม่แน่หนึ่งสัปดาห์อาจจะเอาไม่อยู่สำหรับเมืองเซจจนเจนรอดูครับว่าจะมีผลกระทบอะไรต่อกับวงการไอทีกันบ้างนะครับรอชมครับ